2019นับว่ามีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกสูงถึง5ล้านคนและมีผู้ที่เสียชีวิตราว 300,000 คนและมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของโลกในปี2563นั้นมีแนวโน้มที่จะหดตัวและชะลอตัวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะประเทศที่มีการระบาดของโรครุนแรงในระดับสูงเช่นสหรัฐอเมริกาทวีปยุโรปซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศคู่ค้ากับประเทศไทยแทบทั้งสิ้นท่านประธานที่เคารพครับช่วงปลายเดือนเมษายน2563เป็นต้นมาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019ในหลายประเทศเริ่มส่งสัญญาณลดระดับความรุนแรงลงบ้างแล้วก็ตามและในบางประเทศรวมทั้งประเทศไทยเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายและลดความเข้มงวดในมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดลดลงแต่ก็ยังเป็นไปด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้เป็นครั้งที่สองเช่นเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศจีนซึ่งจะต้องกลับมาใช้มาตรการการเข้มงวดบางมาตรการอีกครั้งหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับสำหรับในประเทศไทยนั้นแม้ว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยอย่างรุนแรงมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไทยจะได้รับผลกระทบสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกซึ่งมีสัดส่วนถึง 70% ของ GDP ดังนั้นระบบเศรษฐกิจของไทยจึงต้องได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงภาคการส่งออกของไทยมีแนวโน้มหดตัวอย่างรุนแรงที่เกิดจากการชะลอตัวของประเทศคู่ค้าอันสำคัญของไทยอันได้แก่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีสัดส่วน 25.5% สหรัฐมีสัดส่วนการส่งออก 12.8%จีนมีสัดส่วนในการส่งออก 17.8 ญี่ปุ่นมีสัดส่วนในการส่งออก 10% และ EU มีสัดส่วนในการส่งออก 8.5% เป็นต้นวิกฤตการณ์โควิด 2019ในครั้งนี้ท่านประธานครับไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกเท่านั้นครับยังกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแล้วได้เกิดผลกระทบเกิดขึ้นแทบทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตภาคการบริการตลอดจนภาคประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยทั้งคนจนในเมืองและคนจนในชนบทต้องขาดรายได้ซึ่งเกิดจากการหยุดของกิจการตัวเลขมีการคาดการณ์ว่าจะมีคนตกงานสูงถึงเกือบ10ล้านคนการท่องเที่ยวภาคบริการภาคการส่งออกตลอดจนภาคการเกษตรทรุดตัวอย่างหนักสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ปรากฏและไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ท่านประธานครับมีการคาดการณ์ของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติว่าจะก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL สูงเพิ่มขึ้นเกิน1ล้านล้านครับท่านประธานเนื่องจากขีดความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้นั้นลดลงซึ่งเกิดมาจากสาเหตุของการหยุดกิจการเกิดมาจากสาเหตุการขาดรายได้หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 13.3 ล้านเป็นสัดส่วน 84% ของ GDP ท่านประธานครับมีการวิเคราะห์และเทียบเคียงว่าเศรษฐกิจของไทยจากสถานการณ์โควิด 2019ในครั้งนี้มีความรุนแรงมากกว่าวิกฤตการต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2540ครั้งนี้นับว่ารุนแรงและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไปอีกยาวนานท่านประธานที่เคารพเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของไทยประกอบด้วย 1. การส่งออก 2. การท่องเที่ยว 3. การบริโภคภายในประเทศ 4. การจับจ่ายใช้สอยภาครัฐ
5การลงทุนใหม่ๆท่านประธานครับจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกตัวนั้นมันดับสนิทมาตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์วิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019มาแล้วภายใต้การบริหารอันล้มเหลวของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพอเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด2019สถานการณ์ยิ่งซ้ำเติมให้เลวร้ายมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับเศรษฐกิจของไทยนอกจากได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ที่หายไปจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวแล้วยังได้รับผลกระทบที่เกิดจากมาตรการต่างๆในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการล็อกดาวน์ในหลายๆพื้นที่ทั้งประเทศซึ่งแม้นว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและจากประชาชนจนสามารถทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นผลอย่างน่าพอใจก็ตามแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับท่านประธานคือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการหยุดกิจการจากมาตรการของรัฐได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานภาคการผลิตกิจการต้องหยุดชะงักธุรกิจขาดสภาพคล่องตลอดจนส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนในประเทศลดลงซึ่งผลกระทบดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างและมีผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจในเซกเตอร์ต่างๆเกือบทั้งประเทศท่านประธานที่เคารพครับสถานการณ์แบบนี้จากนี้ไปเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาการส่งออกซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าตัวเลขการส่งออกการท่องเที่ยวและภาคบริการนั้นจะมีสัดส่วนถึง 70% ของ GDP ก็ตามแต่ประเทศของเราเป็นประเทศในระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้แต่เราต้องเปิดประเทศเพราะเราต้องทำมาค้าขายกับคนทั้งโลกดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจของโลกเกิดผลกระทบจากภัยของการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด2019ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงสังวรว่ากว่าเศรษฐกิจของโลกจะกลับมาฟื้นตัวต้องใช้เวลานานและมีการคาดการณ์กันว่าหลังจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐแล้วกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวและกลับเข้าสู่ภาวะปกติท่านประธานครับอาจจะต้องใช้เวลาจากนี้ไปจนถึงปลายปี2564หมายถึงจากนี้ไปอีกประมาณปีครึ่งครับสถานการณ์ของโลกและเศรษฐกิจของไทยถึงจะสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้ดังนั้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะว่าเมื่อเปิดการล็อกดาวน์และมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วเศรษฐกิจจะกลับมาครับท่านประธานสภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในสภาวะซบเซาต่อเนื่องอย่างยาวนานส่งผลกระทบต่ออัตราการจ้างงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานครับถึงแม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายไปแล้วร้านอาหารถึงจะเปิดโรงแรมจะเปิดแต่คนไม่กล้าที่จะออกจากบ้านครับตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคจากนี้ไปวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกจะต้องเปลี่ยนไปอย่างที่เราเรียกว่าNew Normal นั้นจะต้องเกิดขึ้นผลกระทบต่อปัญหาการหยุดชะงักของระบบเศรษฐกิจจะยังคงดำรงอย่างนี้ต่อไปอีกยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในภาพรวมท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางที่สุดในสังคมซึ่งเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเศรษฐกิจเช่นนี้ท่านประธานครับมีแนวโน้มว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยทอดยาวไปถึงปลายปี2564นี่คือภาพรวมเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เราคาดการไว้ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างได้กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วเศรษฐกิจของไทยจะฟื้นตัวหรือไม่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของธุรกิจอย่างเดียวครับต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างของภาคธุรกิจต่างๆและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจดังกล่าวนั้นบางธุรกิจอาจจะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วบางธุรกิจก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวท่านประธานครับดังนั้นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาในครั้งนี้โดยเฉพาะการออกพระราชกำหนดให้การช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา2019ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลมองปัญหาการแก้ไขปัญหาในครอบคลุมทุกๆมิติของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดย่อมอย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหาตรงจุดหรือไม่ขอสไลด์ที่2เลยครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับ SME ของไทยนั้นมีผู้ประกอบการทั้งสิ้นทั้งประเทศ 3,777,822 คนเป็นรายเล็กที่เรียกว่า Small Enterprise นั้นเนี่ย 363,651 คนเป็นสัดส่วน 90% ของ SME ไทยและเป็นรายการที่เป็น Medium Enterprise นั้นเนี่ย 14,171 รายครับต่อไปเลยครับความสำคัญของภาค SME ได้สร้างให้เกิดการจ้างงานในระบบสูงถึง 13,950,000 คนคิดเป็นสัดส่วน 85.4% ของการจ้างงานที่มีอยู่ทั้งประเทศต่อไปเลยครับความสำคัญของบทบาท SME ไทยท่านประธานครับตัวเลขได้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของการส่งออกและนำเข้าเห็นไหมครับว่ามูลค่าของการส่งออกนั้นเนี่ยมีถึง 2,325 ล้านนำเข้า 2,979 ล้านบาทมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของภาคธุรกิจ SME ขอสไลด์ลงเลยครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทของ SME นั้นเปรียบเสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้มีความเจริญเติบโตเพราะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสาระสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ครับท่านประธานครับก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องให้กับ SME ให้สามารถดำเนินกิจการได้อีกต่อไปเพื่อให้เกิดภาคการผลิตและการจ้างงานหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศภายใต้สถานการณ์โควิดโดยให้อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติปล่อยกู้ซอฟโลนอัตราดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันการเงินในจำนวน 500,000 ล้านเพื่อให้สถาบันการเงินหรือธนาคารนั้นไปปล่อยต่อให้กับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมต่อไปในอัตราร้อยละไม่เกิน 2% เป็นระยะเวลา2ปีปลอดดอกเบี้ย6เดือนแรกด้วยซ้ำไปครับท่านประธานครับขอสไลด์ที่5ต่อไปครับจำนวน SME ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวเรียนท่านประธานไปแล้วมีอยู่ 3,777,822 รายนั้นท่านประธานครับอยู่ในระบบของกรมสรรพากรโดยฐานข้อมูลของกรมสรรพากรนั้นมีเพียง 600,000 รายเท่านั้นครับและในจำนวน 600,000 รายดังกล่าวนี้เป็นธุรกิจ SME ที่ใช้วงเงินกับธนาคารและสถาบันการเงินเพียง 468,000 รายก่อนสถานการณ์โควิดสถานภาพของ SME ไม่ต่ำกว่า 100,000 รายครับที่อยู่ในสถานะของความเป็น NPL ท่านประธานที่เคารพครับสรุปแล้วยังมี SME ที่เหลืออยู่ในระบบอีก 368,000 รายที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของซอฟโลนในขณะนี้มีคำถามต่อไปว่าแล้ว SME ที่เหลือ3ล้านกว่ารายซึ่งเป็นสัดส่วนถึง 90% นั้นเนี่ยรัฐจะดูแลเขาอย่างไรครับท่านประธานหากดูผิวเผินแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ดูเหมือนว่ารัฐนั้นมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแต่ดูในรายละเอียดแล้วท่านประธานครับจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขต่างๆที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดนั้นจะทำให้ลูกค้ารายใหญ่ของภาคธุรกิจ SME นั้นสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เท่านั้นเองดังนั้นด้วยเหตุผลของเงื่อนไขของพระราชกำหนดขอสไลด์ถัดไปครับเพราะเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนั้นได้กำหนดให้มีการปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายเดิมที่มีวงเงินไม่เกิน500ล้านบาทท่านประธานครับถ้าท่านประธานเป็นนักธุรกิจประกอบกิจการสามารถมีเครดิตกู้ธนาคารได้ถึง500ล้านนั้นเนี่ยท่านประธานไม่ใช่ผู้ประกอบการรายเล็กแล้วครับท่านเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะปล่อยกู้ในสัดส่วน 20% ของยอดเงินกู้ที่เหลือที่แสดงบัญชีณวันที่31ธันวาคม2562และจะต้องเป็นผู้กู้ที่ไม่เป็น NPL แสดงและแสดงว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ส่วนใหญ่แล้ว
ก็คือลูกค้ารายเดิมที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีวงเงินไม่เกิน500ล้านเป็นผู้ที่ได้รับเงื่อนไขมาตรการผ่อนปลนในครั้งนี้ขอสไลด์ถัดไปครับข้อจำกัดของการปล่อยซอฟโลน 500,000 ล้านท่านประธานครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ประกอบการรายย่อย 90% ที่ไม่อยู่ในระบบของธนาคารและสถาบันการเงินไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นมาตรการผ่อนปลนนี้ได้ท่านประธานครับ SME ที่มีฐานข้อมูลอย่างผมที่กราบเรียนท่านประธานไปแล้วว่ามี 468,000 รายนั้นเป็น NPL แสนรายสรุปแล้วมี SME ไม่เกิน 368,000 รายนอกนั้นเป็น SME ที่เป็นรายย่อย3ล้านกว่ารายนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วสไลด์ถัดไปครับถามว่าเราจะเยียวยาดูแล SME ที่เหลือ 90% ที่เป็นสัดส่วน3ล้านกว่าคนนั้นอย่างไรท่านประธานครับการกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้เบื้องต้นว่าจะต้องเป็นลูกค้ารายเดิมของสถาบันการเงินนั้นเท่ากับเป็นการตัดสิทธิ์ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่มีสัดส่วนถึง3ล้านกว่าคนนั้นได้หายไปจากระบบและหมดสิทธิ์ในการที่จะยื่นกู้ท่านประธานครับแล้วในจำนวน 300,000 กว่ารายที่อยู่ในระบบธนาคารนั้นมั่นใจแค่ไหนว่าลูกค้าดังกล่าวนั้นจะสามารถกู้เงินจากมาตรการผ่อนปลนดอกเบี้ยซอฟโลน 2% นี้ได้ครบทุกรายท่านประธานครับจะเห็นได้ว่าเกิดช่องว่างของพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานครับเนื่องจากว่าในการกำหนดของพระราชบัญญัติพระราชกำหนดฉบับนี้สไลด์ลงเลยครับมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมในมาตรา3ที่ระบุว่าให้หมายถึงผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่มีวงเงินกับสินเชื่อกับธนาคารและสถาบันการเงินไม่เกินแห่งละ500ล้านบาทนั่นแสดงว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการรายย่อยดังแน่นอนท่านประธานครับข้อบกพร่องของพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยเป็นการเปิดช่องซึ่งอาจจะเกิดขึ้นสมมุติว่าท่านประธานนั้นเป็นนักธุรกิจมีวงเงินกับธนาคารแห่งละ500ล้านอยู่5แห่งท่านประธานครับเพราะเงื่อนไขของการปล่อยกู้ครั้งนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยให้อำนาจธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ยื่นคำขอกู้ของลูกค้าในการขอการสนับสนุนมาตรการผ่อนปลนดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยซอฟโลน 500,000 ล้านนี้นั่นหมายความว่าถ้าท่านประธานมีนิติบุคคลอยู่5บริษัทอยู่ละธนาคาร5แห่งท่านประธานสามารถที่จะขอกู้ในครั้งนี้ได้ถึง 2,500 ล้านท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่ผมมีความห่วงใยว่ามาตรการในการผ่อนปลนในเรื่องนี้โดยเฉพาะซอฟโลน 500,000 ล้านนั้นมันจะไปตกอยู่ในมือของผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นส่วนมากแล้วช่องว่างของพ.ร.ก.ฉบับนี้สิ่งที่ผมมีความกังวลและยังจะขอเตือนไปยังส่งสัญญาณไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นก็คือว่าท่านจะต้องรู้เล่ห์เหลี่ยมของธนาคารพาณิชย์ให้เป็นอย่างดีครับอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่ที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วได้รับสินเชื่อวงเงินซอฟโลน 500,000 ล้านนี้ไปแล้วไปปล่อยต่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ด้วยการบอกดอกบวกดอกเบี้ยส่วนเกินไปแล้วกินส่วนต่างถ้าท่านประธานเป็นนักธุรกิจท่านประธานครับท่านประธานเคยเห็นไหมครับว่าในต่างจังหวัดนั้นเนี่ยเขามีการขายรถเช็คกันท่านประธานครับในต่างจังหวัดเมื่อหลายสิบปีมานี้เนี่ยอยู่ในประมาณ 2.40 บาทต่อเดือนครับทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งร้อยละ5ต่อเดือนนั้นผู้ประกอบการรายเล็กบางรายที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในธนาคารและสถาบันการเงินได้ก็พร้อมที่จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่แพงๆนั่นเท่ากับว่าเป็นการซ้ำเติมในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองในภาวะที่การระบาดของโควิดเกิดการหยุดชะงักเงินกะสภาพคล่องแต่เขาจำเป็นที่ต้องหล่อเลี้ยงภาคธุรกิจภาคการผลิตและจ้างแรงงานให้ลูกน้องของเขานั้นสามารถที่จะรันธุรกิจต่อไปได้นี่คือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับเหตุผลที่ข้อกำหนดของพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่สามารถที่จะกระจายเม็ดเงินซอฟโลน 500,000 ล้านนั้นไปถึง SME รายย่อยได้นั้นก็เพราะว่า
รัฐบาลไม่รอบคอบโดยเฉพาะพระราชกำหนดไม่ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า SME ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตั้งแต่ต้นท่านประธานครับมาตรการดังกล่าวนี้ดูเฉพาะการพิจารณาวงเงินกู้ของผู้ประกอบการเป็นหลักแต่ไม่ได้ดูว่ากิจการการจ้างงานสัดส่วนของทรัพย์สินต่อหนี้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจรายใดนั้นเป็นธุรกิจ SME รายย่อยอย่างแท้จริงรายใหญ่อย่างแท้จริงมาเป็นเครื่องพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อมันจะทำให้การกำหนดให้ผู้ประกอบการ SME ตามคำนิยามที่ควรจะเป็นอย่างบนสถานภาพของความเป็นจริงนั้นผิดเพี้ยนไปดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่ามาตรการในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์ลงในครั้งนี้มันไม่กระจายไปถึงมือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆครับท่านประธานที่เคารพไม่ได้มีส่วนในการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างแท้จริงและไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออกพรก.เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในครั้งนี้เลยครับท่านประธานจากเหตุผลที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานมาแล้วท่านประธานครับแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะเยียวยาผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะ SME ที่เป็นรายย่อยอย่างแท้จริงครับเพราะมาตรการดังกล่าวนี้มันเท่ากับเป็นการให้เงื่อนไขพิเศษให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างเหตุผลที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้วทำให้ SME ขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ทำให้ตัวแทนของ SMEที่เรียกว่าในนามของสภา SME ได้พบกับผู้บริหารต่อของพรรคเพื่อไทยและได้ยื่นคำร้องทุกข์ถึงคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการอยู่โดยข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยเพื่ออะไรครับท่านประธานครับเพื่อต้องการสนับสนุนให้ภาครัฐนั้นได้เยียวยาและสนับสนุนให้ SME รายย่อย3ล้านกว่ารายนั้นได้รับอานิสงส์จากมาตรการให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ตามที่นโยบายในการออกพระราชกำหนดฉบับนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมจำเป็นที่จะต้องกราบเรียนท่านประธานว่าผมได้นำข้อเท็จจริงของคนที่เดือดร้อนเนี่ยบนสถานการณ์จริงมากราบเรียนท่านประธานถ่ายทอดไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้เห็นว่านี่คือความเดือดร้อนที่เขาต้องการให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานทางเศรษฐกิจมหาภาคและเท่ากับเป็นการเสริมสภาพคล่องและเป็นการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซาในอดีตก่อนเหตุการณ์โควิด2019ทำให้เกิดกระบวนการผลิตทำให้เกิดกระบวนการจ้างงานต่อเนื่องท่านประธานครับสิ่งที่น่าเจ็บปวดในขณะนี้ก็คือว่าทุกครั้งที่ผ่านมารัฐบาลมักจะยกเอาข้ออ้างของการช่วยเหลือ SME นั้นด้วยเหตุผลของการที่จะใช้เงินงบประมาณจำนวนมากเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการใช้งบประมาณดังนั้นในขณะการนี้การออกพระราชกำหนดเพื่อให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินซอฟโลน 500,000 ล้านนี้จึงปฏิเสธเป็นไปไม่ได้ครับว่าลูกค้าที่เป็น SME รายย่อยนั้นวันนี้เขาตกหล่นจากมาตรการดังกล่าวนี้กำลังรอการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลท่านประธานที่เคารพครับมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนั้นบนสถานการณ์ที่ไม่ปกติจะต้องเป็นมาตรการที่ผ่อนปลนมากกว่าเดิมเปรียบเสมือนท่านประธานสมมติว่าท่านประธานไปหาหมอตามการนัดของแพทย์3เดือน6เดือนเราอายุมากแล้วท่านประธานครับเราต้องดูแลสุขภาพถ้าท่านประธานเป็นคนที่มีความแข็งแรงท่านประธานไปหาหมอตามนัดคุณหมอไม่ต้องดูอะไรมากครับแค่แนะนำท่านประธานว่าลดหวานลดเค็มลดไขมันนะออกกำลังกายแล้วทานอาหารให้สุขภาพนอนหลับให้สบายเพื่อทำให้ท่านประธานมีสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนป่วยท่านประธานครับหมอจะต้องวิเคราะห์ไข้หมอจะต้องวิเคราะห์การป่วยและแนะนำวิธีการรักษาและการดูแลเพื่อให้คนป่วยนั้นกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติ SME ก็เช่นกันครับท่านประธานสถานการณ์วันนี้ SME เปรียบเสมือนคนป่วยครับ
ที่จะต้องการหมอที่มีความรู้ความสามารถและเก่งในการรักษาและวิเคราะห์วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นมาตรการดังกล่าวนี้เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นบนสถานการณ์ที่ไม่อาจที่จะเป็นปัจจุบันได้จะต้องเป็นมาตรการผ่อนปรนมากกว่าปกติในการดูแลท่านประธานครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลใช้กลไกขอสไลด์ถัดไปเลยครับรัฐบาลสามารถที่จะขับเคลื่อนภายใต้การบริหารของรัฐบาลได้โดยใช้กลไกของการบริหารเช่นการสนับสนุนให้ SME ที่อยู่ในระบบประกันสังคมในขณะนี้เงินที่เขาจ่ายเข้าไปในระบบประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างที่รัฐบาลจ่ายให้สมทบส่วนหนึ่งผู้ประกอบการสมทบส่วนหนึ่งเนี่ยวันนี้เขารอการสนับสนุนและการเยียวยาจากภาคประกันสังคมอยู่ครับท่านประธานสามารถเร่งรัดเพื่อให้เกิดการเยียวยาทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างในระบบประกันสังคมได้สองก็คือมาตรการผ่อนปลนสินเชื่อครับด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้และการพักหนี้อันที่สามก็คือมาตรการทางด้านภาษีนะครับในขณะนี้ท่านประธานครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินได้บุคคลธรรมดานี่คือสิ่งที่ผมได้กราบเรียนและอยากจะเสนอท่านประธานไปยังรัฐบาลสไลด์ต่อไปครับให้แบ่งซอฟโลน 500,000 ล้านนี้ออกเป็น2ก้อนก้อนที่1ก็เพื่อ SME ที่อยู่ในระบบธนาคารและเป็นลูกค้าตามปกติของสถาบันการเงินและก้อนที่2นั้นต้องมีมาตรการผ่อนปลนพิเศษให้กับสินเชื่อ SME ที่เขาไม่อยู่ในระบบธนาคารที่มีอยู่ประมาณ3ล้านกว่ารายและให้ธนาคารพาณิชย์ที่เรียกว่าธนาคารของรัฐ7แห่งที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐร่วมปล่อยสินเชื่อครั้งนี้ตามกลไกของธนาคารของรัฐทั้ง7แห่งเช่นกันและอันที่4ครับต้องสนับสนุนภารกิจองค์กรสภา SME ให้ถูกต้องรองรับตามกฎหมายทราบว่าในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนในการบรรจุในระเบียบวาระสุดท้ายครับท่านประธานครับสไลด์สุดท้ายสิ่งที่วันนี้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั้นเราพึ่งพาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวมันเหลืออยู่ที่เราเห็นได้ในขณะนี้ก็คือการใช้จ่ายภาครัฐและการบริโภคภายในประเทศสิ่งที่ผมเอาตัวเลขมาให้ท่านประธานได้เห็นในขณะนี้นะครับเป็นตัวเลขจากกรมบัญชีกลางจะทำให้เห็นว่าท่านประธานครับงบประมาณปี2563นั้นเราผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 3.2 ล้านล้านครับท่านประธานเรามีการเบิกจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งเหลือเงินที่เขาเรียกว่าเงินค้างท่อของปีงบประมาณ2563นั้นเนี่ยตัวเลขเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธานครับ 1.1 ล้านล้านครับเกือบเท่ากับพรก.ที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเมื่อ3วันที่แล้วครับเราออกพรก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน1ล้านล้านเงินค้างท่อของงบประมาณปี2563เหลือ 1.1 ล้านล้านถ้าเงิน2ก้อนนี้ครับเหลือเวลาอีก4เดือนจะสิ้นปีงบประมาณถ้ารัฐใช้กลไกในการเร่งเบิกจ่ายการใช้จ่ายภาครัฐเงิน2ก้อนเงินค้างท่อ 1.1 ล้านล้านพรก.อีก1ล้านล้านรวมเป็น 2.1 ล้านล้านท่านประธานคิดดูครับว่าเกือบจะ 70-80% ของวงเงินงบประมาณปี2563ถ้าหากว่าเร่งการเบิกจ่ายไม่จำเป็นที่จะต้องรองานงวดให้จบ 100% ครับท่านสามารถที่จะให้งานงวดนั้นออกไป 40% 50% หรือตามสัดส่วนงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เกิดการจ้างงานระบายเงินเข้าสู่ระบบจ่ายค่าปูนค่าทรายค่าน้ำมันค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเงินมันก็จะหมุนเข้าไปในระบบบวกกับเงินกู้1ล้านล้านที่เราพูดไปเมื่อ3วันที่แล้วอย่างน้อยการเยียวยานั้นก็เป็นการเพิ่มกำลังซื้อของคนในประเทศเพราะฉะนั้นมาตรการดังกล่าวนี้รัฐบาลสามารถใช้กลไกของรัฐได้ผมถึงกราบเรียนท่านประธานว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งการเบิกจ่ายเงินค้างท่อของปีงบประมาณ2563อย่างเร่งด่วนครับท่านประธานและสิ่งดังกล่าวเหล่านี้อีก4เดือนข้างหน้าท่านประธานครับงบประมาณปี2563จะสิ้นสุดปีงบประมาณในปีงบประมาณ64ก็จะเข้าสู่สภาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ท่านประธานครับมันจะส่งผลต่อปัญหาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเจ็บรายได้นั่นหมายความว่างบประมาณปี64เราจะมีการประมาณการจัดเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าเป้าอย่างแน่นอน
รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่22พฤษภาคม2557ที่ท่านยึดอำนาจเข้ามาปัจจุบันนี้6ปีแล้วครับท่านประธานครับท่านกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณมาแล้ว 2.6 ล้านล้านบวกกับพรก.เงินกู้ที่เราพิจารณากัน3วันที่แล้วอีก1ล้านรวมเป็น 3.6 ล้านล้านที่เป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณแล้วมีการคาดการณ์ว่างบประมาณปี64เนี่ยประมาณการรายรับจะต่ำกว่าเกณฑ์อีกนั่นหมายความว่างบประมาณปี64ก็จะอยู่ในสภาวะของการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีกผมคร่าวๆว่าไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านรวมเป็นเกือบ 4.1 ล้านล้านแล้วครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลว่าสิ่งที่ผมนำเสนอมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่มีความปรารถนาดีเพื่ออยากจะให้การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจ SME นั้นได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงและอย่างเป็นธรรมที่สุดครับกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับขอบคุณท่านชัยพรมมานะครับ